ริพงษ์ส.ส.ภูมิใจไทยแจงวุ่นถูกโยงร่วมกลุ่มบิ๊กป้อมลั่นไม่ยุ่งปัญหาพ.ป.ช.ร.การเมืองวันที่21สิงหาคม2567 12:33 น.สฤทธิ์พงษ์ ส.ส.ภูมิใจไทยแจ้งทันควันปัดยุ่งเกี่ยวปัญหาภายในพลังประชารัฐหลังมาอยู่ในห้องแถลงช่วงเดียวกับกลุ่มส.ส.บิ๊กป้อมจะแถลงข่าวเมื่อเวลา 11:50 น.วันที่21สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องส.ส.กระบี่พรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์กรณีมีข่าวไปอยู่บริเวณห้องแถลงข่าวช่วงเดียวกับที่นายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพร้อมสมาชิกพรรคพลังประชารัฐคนอื่นๆที่อยู่ฝั่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเตรียมแถลงจุดยืนของพรรคทำให้ถูกเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับปัญหาในพรรคพลังประชารัฐโดยนายสฤทธิ์พงษ์ยืนยันว่าตนเองไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวในการจัดตั้งรัฐบาลและเรื่องภายในพรรคพลังประชารัฐทั้งนี้นายสามารถกับนายทวีสุรบาลส.ส.ตรังพรรคพลังประชารัฐอยู่ในกรรมาธิการเดียวกับตนและได้พูดคุยกันแค่เรื่องการจัดตั้งกรรมาธิการเท่านั้นดังนั้นตนไม่ทราบเรื่องที่มีการยกเลิกการแถลงข่าวที่อาคารรัฐสภาและที่ตนมาอยู่บริเวณห้องแถลงข่าวนั้นตนจะมาแถลงเรื่องของกรรมาธิการอยู่แล้วที่ผมมาแถลงเดี๋ยวพรรคภูมิใจไทยไม่สบายใจก็จะตำหนิผมว่าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเหตุการณ์ในพรรคพลังประชารัฐเรียนว่าผมไม่ได้ไปแทรกแซงหรือยุ่งเกี่ยวและไม่ได้รับทราบข้อมูลจริงๆนายสฤทธิ์พงษ์กล่าวตู่นันทิดามีวันนี้ได้เพราะชรินทร์ นันทนาครให้โอกาสเป็นนางเอกหนังเรื่องแรกบันเทิงวันที่21สิงหาคม2567 17:57 น.ไม่มีวันลืมท่านตู่นันทิดามีวันนี้ได้เพราะชรินทร์ นันทนาครให้โอกาสเป็นนางเอกหนังเรื่องแรกสิ่งที่ท่านห่วงที่สุดคือเพชรชราไม่ว่าอยู่ไหนก็ตัดไม่ขาดวันที่21สิงหาคม2567ที่ศาลา9วัดธาตุทองกรุงเทพมหานครสถานที่บำเพ็ญกุศลชรินทร์ นันทนาครศิลปินแห่งชาติที่เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่20สิงหาคม2567เวลาประมาณ2:00 น.สิริอายุ91ปีโดยตู่นันทิดาเดินทางมาพร้อมกับลูกสาวเพลงชนทิดาอาลัยรักถึงชรินทร์ นันทนาครศิลปินนักร้องผู้กำกับภาพยนตร์ผู้อำนวยการสร้างนักแสดงเป็นทั้งหมดเป็นผู้ที่มีบทเพลงที่อยู่ในช่วงความทรงจำคุ้นเคยมาตั้งแต่พี่อยู่แต่เด็กอยู่ในวงการเพลงมานานมากมีชื่อเสียงที่ประชาชนรักจนมาถึงคอนเสิร์ตสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วเป็นศิลปินที่มีประชาชนรักมาอย่างยาวนานย้อนไปเมื่อปี2521ที่เป็นเพียงนักร้องสมัครเล่นชรินแต่วันดีขึ้นมีผู้ใหญ่ที่ชื่อชรินโทรหาผู้ใหญ่ทางช่อง3มาขออนุญาตนำเด็กของคุณไปแสดงภาพยนตร์เรื่องเพลงรักดอกไม้บานตอนที่ติดต่อมาเราก็บอกไปว่าขอไม่เล่นเพราะเป็นนางเอกไม่สวยแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องนางเอกที่สวยต้องการนางเอกที่เก่งทำให้เราได้แสดงเป็นนางเอกหนังเรื่องแรกทำให้มีผลงานเพลงดังถึงทุกวันนี้จำกันบ่ได้กาอันนี้แหละต้องเรียกว่าท่านเป็นผู้ที่เปิดความเป็นนันทิดาทำให้เราได้มีโอกาสและเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์โรงแตกที่ไม่ว่าไปที่ไหนคนก็มาตามคอนเสิร์ตจะมีทุกปีแล้วเรามีโอกาสได้ไปรับใช้เสมออัลบั้มสุดท้ายที่พี่มีโอกาสได้พูดถึงพ่อคืออาลัยรักเป็นเพลงที่ท่านได้รับรางวัลที่จริงท่านบอกว่าจะมีคอนเสิร์ตในปีนี้มันเป็นความภูมิใจและเป็นสิ่งที่มีความหมายที่สุดในชีวิตที่เราได้มีโอกาสรู้จักท่านคอนเสิร์ตเมื่อปีที่แล้วคุณพ่อเริ่มจำเพลงที่จะร้องไม่ได้และทีมงานบอกว่าท่านจำไม่ได้ว่ามีคอนเสิร์ตวันนี้แต่ท่านยังเป็นคนที่แข็งแรง
พราะท่านจะมีความเตรียมความพร้อมเสมอไม่มีทางลืมท่านท่านคือตำนานที่อยู่คนไทยถึงแม้จะอยู่บนฟ้าก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขจริงๆพ่อเป็นคนที่สนุกตลกและสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะจะคอยสร้างกำลังใจให้กับคนข้างกายอย่างคุณเพชราเสมอเราจะเป็นโมเมนต์หยอกล้อสิ่งที่พ่อห่วงและรักมากที่สุดแต่ความห่วงนั้นมีอยู่เสมอแต่ห่วงโดยที่รู้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งแข็งแกร่งที่ได้เห็นมาโดยตลอดและตั้งแต่วันที่ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเธอฉันมองไม่เห็นแล้วนะนี่ยิ่งทำให้ความรักของคนทั้งสองคนผูกพันยิ่งขึ้นไปนี่แหละคือสิ่งที่ตัดไม่ขาดเป็นความห่วงที่ไม่ได้กังวลแต่ประคองกันด้วยจิตอันบริสุทธิ์ไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหนรอพักเดียวภูมิธรรมขีดเส้นพอปชรส่งชื่อภายในวันนี้ย้ำสองกลุ่มต้องคุยให้จบการเมืองวันที่21สิงหาคม2567 13:16 น.ภูมิธรรมเผยพักร่วมรัฐบาลส่งโผคณะรัฐมนตรีแล้วรอพลังประชารัฐตกผลึกส่งชื่อขีดเส้นภายในวันนี้ปัดตอบดึงประชาธิปัตย์เข้าร่วมหรือไม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2567ที่ไอคอนสยามนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการส่งรายชื่อรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลในส่วนของพรรคพลังประชารัฐพปชรที่แยกเป็น2กลุ่มพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะรับโผของกลุ่มใดว่าขณะนี้ได้รายชื่อมาเกือบหมดแล้วเหลือเพียงของพรรคพลังประชารัฐที่ยังไม่ชัดเจนผู้สื่อข่าวถามว่าจะยึดโผของพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคหรืออาจารย์ธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคนายภูมิธรรมกล่าวว่าขอให้ไปคุยกันเองให้ได้ข้อสรุปถ้าสรุปเป็นก้อนจะได้จบแต่ถ้าไม่มีข้อสรุปต้องมาดูว่าเป็นอย่างไรเมื่อถามว่าหากแยกส่งโผตามกฎหมายพรรคการเมืองทำได้หรือไม่เพราะมีกฎหมายกำหนดไว้ว่าการดำเนินการใดของพรรคการเมืองต้องเป็นมติของกรรมการบริหารพรรคนายภูมิธรรมกล่าวว่าเขายังเป็นพรรคร่วมกันอยู่หรือไม่ถ้าเขายังเป็นพรรคเราก็ต้องยึดตามมติพรรคแต่ถ้าเขาแตกขึ้นมาก็ต้องกลายเป็นกลุ่มการเมืองและพรรคการเมืองเมื่อถามว่าอาจารย์ธรรมนัสระบุว่าถ้าพรรคพลังประชารัฐไม่ขับออกก็จะอยู่กันไปแบบนี้สามารถเข้าร่วมรัฐบาลได้หรือไม่ตามกฎหมายพรรคการเมืองนายภูมิธรรมกล่าวว่าต้องดูรายละเอียดก่อนแต่ถึงอย่างไรก็ต้องรีบเท่าที่ได้ฟังวันนี้จะรีบจัดการให้ชัดเจนขอความชัดเจนนายภูมิธรรมกล่าวว่ามีคนกลางจากพรรคพลังประชารัฐโทรศัพท์มาคุยซึ่งตนก็บอกว่าให้ไปจัดการให้ชัดเจนเอาแบบไหนให้สังคมรับรู้อย่าต่างคนต่างให้ข่าวว่าฝั่งนี้เรียบร้อยฝั่งนั้นเรียบร้อยเพราะเราไม่เข้าไปแทรกแซงอยู่ที่ว่าจัดการอย่างไรก็มาดูว่าจะร่วมกันอย่างไรเพื่อจัดตั้งรัฐบาลส่วนคนที่โทรมาคุยเป็นคนอยู่ตรงกลางที่อยู่ในพรรคเมื่อถามว่าคนกลางที่โทรมาประสานให้ทั้งสองฝั่งหรือเลือกข้างนายภูมิธรรมกล่าวว่าเขาน่าจะไม่ได้เลือกข้างแต่อยากเห็นความชัดเจนก็ให้ไปจัดการแล้วกันเราไม่มีปัญหาอะไรทางเราต้องการความชัดเจนคิดว่าคนที่จะร่วมมือกันทำงานได้จริงๆระหว่างที่ทำงานร่วมกันไม่มาแทงกันข้างหลังหรือมามีปัญหาเอาเท่านั้นแหละเพื่อให้รัฐบาลรีบเดินหน้าทำงานได้ผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลนายภูมิธรรมกล่าวว่ายังไปไม่ถึงขั้นนั้นยังอยู่ที่ตรงนี้ทั้งหมดที่จับมือร่วมกันยังจับมือกันอยู่หรือเปล่าเหลือพรรคพลังประชารัฐที่ยังไม่ชัดเจนขณะนี้ต้องเอาให้ชัดเจนว่าจะยังเป็นพรรคเดียวกันหรือไม่และเราพอใจกับเงื่อนไขที่ยื่นมาหรือไม่เราก็จะเสนอให้ชัดเจนเมื่อถามว่าถ้าพรรคพลังประชารัฐไม่ชัดเจนพ
พรรคประชาธิปัตย์มาเสียบได้ทันทีใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าหากไม่ชัดเจนอาจไม่ได้ทั้งสองชุดหรืออาจจะได้ชุดใดชุดหนึ่งต้องไปว่ากันโดยกำหนดว่าต้องเร่งตัดสินใจแต่ไม่ระบุว่าต้อง4 โมงเย็นหรือ5 โมงเย็นย้ำว่าต้องเร็วที่สุดเมื่อถามถึงความเป็นไปได้ว่าจะไม่เอาพรรคพลังประชารัฐที่แบ่งเป็น2 ก๊กเข้าร่วมรัฐบาลนายภูมิธรรมกล่าวว่าถ้าเป็นแบบนั้นเราอาจต้องไปอีกมิติหนึ่งที่ต้องไปเลือกเมื่อถามย้ำว่าจะเลือกกลุ่มที่มีจำนวนส.ส.เยอะกว่าหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าขอไปดูรายละเอียดอีกทีผมได้พูดคุยกับรอ.ธรรมนัสถึงปัญหาภายในพรรคบางส่วนขณะที่รายชื่อรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยไม่มีปัญหาเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยของพรรคเพื่อไทยก็จะเรียบร้อยนายภูมิธรรมกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่านายภูมิธรรมจะได้อยู่กระทรวงเดิมหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าหัวเราะก่อนระบุว่าตนไม่ใช่คนตัดสินว่าจะได้อยู่ตรงไหนจะได้เป็นหรือไม่ยังไม่รู้เลยเมื่อถามว่าชอบกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงพาณิชย์มากกว่ากันนั้นนายภูมิธรรมกล่าวว่าทำได้ทุกกระทรวงพาณิชย์ก็รัก